25พุทธศตวรรษบวชพระบวชเนร 2,500 รูปเมื่อปี 2,500 กึ่งพุทธกาลฉลอง25ศตวรรษหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ทำคมศรัทธาไม่เคยเสื่อมมีแต่เพิ่มขึ้นยิ่งมีสื่อที่ออกไปสู่สังคมทำประโยชน์ได้เป็นอันมากประชาชนทั้งหลายก็ได้รับทราบและเข้าใจทุกคนก็จดจ่อจดจ้องเพื่อฟังธรรมตามวันคนก็จะถือฟังธรรมกันทุกวันทุกวันในสถานีที่ของวัดสังฆทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559เดือนนี้นับว่าเป็นเดือนมหามงคลนั่นก็คือเป็นวันแม่เป็นเดือนที่เป็นวันแม่คือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็ถือประพฤติปฏิบัติกันมาตลอดเดือนปีนี้ก็นับว่าเป็นปีมหามงคลหลายประการเกี่ยวเนื่องกับประมุขของประเทศดังนั้นเรามาถือประพฤติปฏิบัติธรรมในวันเสาร์และวันธรรมสวรรณะถือว่าได้มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าเทศกาลพรรษาหรือนอกเทศกาลพรรษาก็ถือปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราได้มาพร้อมกันที่เราได้ทำพิธีผ่านมาดังที่กล่าวมาในวันครบรอบ4ปีซึ่งสาธุชนทั้งหลายพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ต่างก็มาระลึกถึงคุณูปการเรียกว่าได้ระลึกถึงสังฆานุสติก็มาจากพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติรวมอยู่ในพุทธานุสติพุทธานุสติกับธรรมานุสติเกี่ยวเนื่องมากับสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิจารพรหมโพธิญาณพระองค์ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ในความจริงอันประเสริฐ4ประการก็เป็นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นเมื่อมีพุทธรัตนะก็จึงมีธรรมรัตนะมาคู่กันส่วนสังฆรัตนะคือพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้น้อมนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสั่งมาถือประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งประสบปฏิเวทธรรม
พระสงฆ์นั้นได้สืบเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาลปรากฏเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราได้มาลำลึกถึงวันละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ผ่านมาแล้วนั้นก็เป็นการได้มาระลึกถึงสังขานุสติก็คือระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสืบเนื่องมาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการน้อมเอาธรรมะมาถือประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดปฏิเวทธรรมสั่งสอนประชุมชนทั้งหลายให้ได้รับให้ได้รู้ในหลักความจริงได้สร้างบุญสร้างกุศลแม่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์อยู่ในความเคารพสักการะเทิดทูนของศิษยานุศิษย์และสาธุชนทั้งหลายสืบมาดังนั้นในวันนี้จึงจะน้อมนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงลำดับต่อนี้ไปก็เชิญท่านทั้งหลายสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุสติเมตตาอสุภมรณานุสติติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัมโมตีณโอกาสนี้จักได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมคือการสร้างบุญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ในการฟังธรรมและประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลแก่ตนสืบไปวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้สั่งสมบุญบารมีมาตั้งแต่ต้นโดยการสดับตับฟังธรรมะอันเป็นทางการที่ศาลาไทยบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมแปลซึ่งเป็นการสวดที่ไพเราะและก็เป็นที่จับใจของสาธุชนที่ฟังไม่ว่าจะทางฟังอยู่ในที่นี่หรือฟังตามสื่อก็ล้วนแล้วแต่ว่าได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะเข้าใจในการสวดสาธยายนั้นวันนี้จะได้นำเรื่องจตุลาลัคคะกรรมฐานคือกรรมฐาน4ประการที่ตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าใจและทำให้เข้าถึงซึ่งธรรมะได้ประสบอันเป็นปฏิเวทธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติแนวการปฏิบัติจากจตุราลัคคะกรรมฐานนี้หลวงปู่เสาได้ถือเป็นปฏิปทาแห่งการปฏิบัติตลอดเน้นเอาพ
พุทธานุสติเมตตาพิจารณาอสุภะและพิจารณาถึงความตายให้เป็นสรณะสืบต่อให้เกิดและทำจิตให้ตื่นตัวตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตลอดชมชนชีพของท่านหลวงปู่เสาได้ถือว่าเป็นคณาจารย์เป็นพระมหาเถระที่เข้าใจและจัดเจนในการทำสมถกรรมฐานให้เกิดผลจนกระทั่งเป็นสมาธิถึงฌานได้ลูกศิษย์คือหลวงปู่มั่นที่ไปเรียนเอาสมถะและแนววิปัสสนามาถือประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นผู้แตกฉานในอรรถธรรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์แนวการพิจารณาสังขารร่างกายท่านได้มอบธรรมะหรือว่าอริยธรรมให้แก่ศิษยานุศิษย์ไปถือประพฤติปฏิบัติแต่ละองค์ที่เอาแนวทางเอาแนวปฏิบัติคือพิจารณาสังขารร่างกายให้เป็นอสุภะนั่นเองแต่ละองค์แต่ละรูปที่เป็นสิทธิ์สายนั้นแตกฉานในอรรถธรรมหลวงพ่อชาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่แตกฉานในธรรมะสอนศิษยานุศิษย์ให้เข้าใจง่ายสืบมาดังนั้นจึงใคร่ที่จะเล่าถึงความเป็นมาบ้างเล็กน้อยของบุรพาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่เสาเป็นพระเถระที่เข้าใจในอัตถธรรมอยู่ในยุคเดียวกันกับท่านเจ้าคุณพิสารเถรหรือหลวงพ่อหนูวัดปทุมวนารามองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่อีกองค์หนึ่งก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดปทุมวนารามหรือวัดสะปทุมในยุคปัจจุบันนี้ปฏิปทาของหลวงปู่เสาน้อมเอาจตุลาลัคคกรรมฐานถือปฏิบัติทั้งสองพระคุณท่านมีความเกี่ยวข้องกันวัดปทุมวนารามในยุคนั้นถือว่าเป็นวัดป่าอยู่ชานเมืองมีพระฝ่ายอรัญญวาสีมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เริ่มต้นด้วยหลวงปู่มั่นบ้างท่านพ่อหลีวัดอโศการามบ้างหลวงพ่อพุทธานิโยบ้างหลวงปู่อ่อนและอีกหลายๆรูปที่เป็นพระสุปฏิปันโนอบรมพร่ำสอนพวกเรามาไปจากวัดนี้หลายรูปดังนั้นหลวงปู่เสาจึงเป็นพระเถระที่เข้าใจในเรื่องจตุรารัคคกรรมฐานจึงน้อมเอาเป็นปฏิปทาเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติพิจารณาพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เจ้าพ
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนกับภิกษุผู้มีความกลัวต่อความเงียบหรือธรรมชาติพระองค์ก็จะให้ระลึกถึงพุทธานุสติก็จะหายจากความกลัวให้หรือไม่พิจารณาพุทธานุสติก็ให้ระลึกถึงธรรมานุสติคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดหายจากความกลัวหรือมิฉะนั้นให้ระลึกถึงสังขานุสติคือระลึกถึงพระสงฆ์ก็จะทำให้เกิดความหายกลัวดังนั้นเมื่อบุคคลใดมาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์อยู่เสมออย่างที่พวกเราได้สวดสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในวาระต่างๆสวดให้เท่ากับอายุของตนบ้างสวดให้ได้108จบบ้างสวดให้ได้120จบบ้างทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าสวดให้ได้แสนจบเรียกว่าสวดลัคขีก็ทำให้เกิดอานุภาพที่เรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจากบุคคลผู้มีความบากบั่นพยายามเพื่อที่จะสวดให้ได้ตามที่ตัวเองตั้งไว้นั่นเรียกว่าเป็นปณิธานหรือเรียกว่าอธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตก็จะเกิดสัจจะความเด็ดเดี่ยวของจิตเพื่อที่จะทำภาระที่ตัวเองได้ตั้งไว้นั้นให้สำเร็จเรียกว่าทำให้เกิดสัจจะและทำให้เกิดวิริยะเมื่อเราบำเพ็ญบ่อยๆสวดธรรมบ่อยๆก็จะกลายเป็นบารมีคือสัจจะบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานะบารมีพร้อมทั้งขันติบารมีกลายเป็นอุปการะกะธรรมบารมีสี่ประการนี้เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงธรรมก็คือเกิดปัญญาปัญญาบารมีเกิดขึ้นเมตตาบารมีเกิดขึ้นอุเบกขาบารมีเกิดขึ้นดังนั้นการสวดสาธยายก็เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆที่เราจะต้องเรียนรู้เรียกว่าปริยัติเมื่อเราเรียนรู้ปริยัติก็จะขจัดความที่ไม่รู้ความโง่เง่าในสิ่งที่เราไม่รู้ก็หายไปกลายเป็นคนรู้ภาวะการต่างๆแต่ที่จะให้รู้จริงๆก็คือการมาสร้างบุญสร้างบุญนั้นให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาโดยการถือประพฤติปฏิบัติอันนี้เรียกว่าการสร้างบุญโดยแท้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ดังนั้นได้ตั้งเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นนั้นว่าพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณะทั้งสี่ประการนี้เมื่อบุคคลใดถือประพฤติปฏิบัติระลึกเมื่อเราระลึกถึงระลึกอยู่ก็จะทำให้เราเกิดการตื่นตัวคือความไม่ประมาทเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อความไม่ประมาทเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เรานั้นตื่นตัวมีสติสติเรียกว่าความระลึกได้พร้อมกับสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าบัดนี้
เรากำลังทำอะไรเรามานั่งอยู่ที่ลานธรรมนี้เพื่อที่จะทำอะไรก็คือการสร้างบุญสร้างบุญทางใจนั่นเองเมื่อเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า9ประการดังนั้นเลข9จึงเป็นมงคลเพราะพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่9ประการและปัจจุบันนี้ประมุขของประเทศของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชก็เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในราชวงศ์จักรีดังนั้นเลข9จึงเป็นมงคลทำให้ก้าวหน้าทำให้เจริญแม้ธรรมะที่จะให้เข้าถึงโลกุตละและเข้าถึงนิพพานก็เรียกว่าโลกุตละธรรม9ดังนี้เป็นต้นดังนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจในพุทธคุณ9บทที่เราสวดอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสนี้เป็นข้อที่หนึ่งเป็นการสรรเสริญตรัสรู้เองชอบเป็นข้อที่สองคำว่าพระอรหันต์ก็คือพระที่ละสังโยชน์ได้สิบประการนี้เรียกว่าพระอรหันต์ท่านละสังโยชน์ได้สามประการเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางเรียกว่าพระสกทาคามีละสังโยชน์ได้ห้าเรียกเป็นพระอนาคามีทั้งสามระดับนี้จึงเป็นพระเสขะบุคคลส่วนผู้ที่ละสังโยชน์ได้ครบสิบเรียกว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเราก็ยกย่องว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์จึงเป็นบทที่สองบทที่สามวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามและจรณะสิบห้าข้อวิชาสามก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตั้งแต่พระองค์ได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมราในวันเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศกนี้45ปีในปฐมฌานในปฐมยามพระองค์ได้กระขับเคี้ยวกันกับกิเลสทั้งหลายบุพเพนิวาสานุสติญาณปรากฏในมัชฌิมยามจุตูปาตญาณปรากฏในปัจฉิมยามคือยามอันมีในสุดท้ายอาสวัคคายานก็ปรากฏพระองค์ก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในปัจจุสมัยเวลาใกล้รุ่งนี่คือวิชาสามบุพเพนิวานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังของตนและของสัตว์อื่นได้จุตูปตญาณรู้จักจุติและการกำเนิดของสัตว์ในโลกนี้ว่าบุคคลนี้จะจุติเมื่อไหร่และจะไปเกิดเป็นอะไร
อาสวะขยายานทำอาสวะกิเลสทั้งหมดให้หมดสิ้นไปตัดสังโยชน์ทั้งสิบประการให้หมดไปจึงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์นิวิชาสามปรากฏถึงพร้อมได้วิชาสามและจรณะพร้อมได้วิชาและจรณะจรณะก็คือการประพฤติปฏิบัติ15ประการแม้ผู้เป็นสาวกที่จะถือประพฤติปฏิบัติก็ต้องดำเนินในการปฏิบัติในจรณะทั้ง15ข้อนี้ข้อที่1ศีลสังวรสำรวมศีลแห่งตนคฤหัสถ์ก็ศีล5ศีล8ศีล5เป็นนิจศีลมันมีอยู่ประจำโลกมนุษย์สโลกที่เกิดมาไม่ว่าจะถือศาสนาใดๆก็จะดำรงอยู่ในศีล5นี้ไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดศีล8กำหนดขึ้นในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้อุบาสกและอุบาสิกาผู้ครองเรือนได้มาถือประพฤติปฏิบัติเพียงดังพรหมถือพรหมจรรย์ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบวชเนกขัมมะภาวนาบวชชีพราหมณ์ก็ถือศีลแปดอันนี้แหละเรียกว่าสำรวมในศีลศีลสังวรสำรวมในศีลทีนี้สมณเณรก็สำรวมในศีล10พระภิกษุก็สำรวมในศีล227ในวันอุโบสถพระสงฆ์ก็จะได้ไปรวมกันแสดงอาบัติฟังการสวดพระปฏิโมกทบทวนศีลของตนเองอันนี้เรียกว่าสอบทานและสำรวมศีลของตัวเองจึงเรียกว่าศีลสังวรข้อที่2อินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6สำรวมในอินทรีย์ภายในและภายนอกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือสำรวมอินทรีย์นี้ก็เพื่อที่จะให้รู้แล้วก็จะเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสืบไปอันนี้ผู้ที่เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติก็จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในจรณะ15ข้อข้อที่3โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในภัตตาหารบวชเข้ามาเป็นพระก็สำรวมแม้บริโภคอาหารหรือฉันอาหารก็สำรวมดังนั้นพระเมื่อท่านฉันสำรวมก็คือมีภาชนะเดียวก็คือบาตรลูกเดียวฉันในบาตรอาสนะเดียวฉันหนเดียวดังนี้เป็นต้นอันนี้จะเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็รู้จักเลือกอาหารอันใดมันแสลงก็ไม่บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีบีทาซึ่งมันมีพยาธิประจำอยู่แล้วข้อต่อมาข้อที่4ชาคาริยานุโยกลุกขึ้นมาเพื่อปรารภความเพียรนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาปรารภความเพียรอาจจะใช้วิธีการฝึกจิตของตนเองเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามหรือจะนอนภาวนาก็ตามได้ทั้งนั้นกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาว
ก็จะเกิดอารมณ์กรรมฐานเกิดภาวะการที่เราได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วมันก็จะต่อเนื่องนี่เรียกว่าชาคริยานุโยคลุกขึ้นมาเพื่อปรารภความเพียรเป็นจรณะข้อที่4ข้อที่5ก็คือศรัทธามีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จะต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่มีก็จะต้องสร้างให้มีก็จะต้องทำให้เกิดให้มีเมื่อมีศรัทธาก็จะมาคู่กับวิริยะทั้งสองประการนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดอินทรีย์ห้าที่เราจะต้องถือปฏิบัติหรือว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์จากการที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสำรวมอินทรีย์หกถือแนวประพฤติปฏิบัติอินทรีย์เพื่อให้เกิดคุณธรรมนั่นเรียกว่าอินทรีย์ห้าซึ่งมันเป็นอีกแผนกหนึ่งเกี่ยวเนื่องอยู่กับโพธิปักขิยธรรมธรรมเป็นที่ทำให้เกิดตรัสรู้หรือว่าเข้าถึงธรรมก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักโพธิปักขิยธรรมอันมีสติปัฏฐานสี่มีสัมมาปทาน4มีอิทธิบาท4มีอินทรีย์5มีพละ5มีโพชฌงค์7มีมรรคมีองค์8ประการรวมเป็น37ข้ออันนั้นอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการถือประพฤติปฏิบัติอยู่ในที่นั่นดังนั้นเราจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในการถือประพฤติปฏิบัตินี้ทีนี้ข้อต่อมาก็คือหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งข้อต่อมาก็คือพาหุสัจจะเป็นผู้คงแก่การฟังไว้มากสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังซ้ำภูมิเสริมดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมเราก็ฟังเสมอท่านก็จะสอนในเรื่องการภาวนาอารมณ์ของกรรมฐานมีพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวและอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆ อยู่นี้เมื่อเราว่าพุทธพร้อมกับลมหายใจเข้าโทพร้อมกับลมหายใจออกแต่เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกปกติไม่ได้ยืดให้มันยาวออกไปเป็นการเจริญพุทธานุสติและอานาปานุสติไปพร้อมกันแต่การฝึกหายใจเข้ายาวอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญอานาปานุสติโดยแท้ทีนี้พาหุสัจจะเมื่อเราฟังบ่อยๆก็จะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดจินตามยปัญญาจากแนวความคิดเกิดภาวนามยปัญญาด้วยการสั่งสมบุญเกิดญาณปัญญารู้แจ้งขึ้นในจิตก็มาจากการฟังแต่ข้อต่อมาก็คือวิริยะต้องมีความภาคเพียรพยายามความพยายามนี่แหละจะเป็นเหตุให้สำฤทธิ์ผลความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นข้อต่อมาก็คือสติก็จะต้องมีพร้อมสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ขณะนี้แล้วตัวสัมปชัญญะก็จะกลายเป็นปัญญาในที่สุดข
ข้อต่อมาก็คือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะก็ทำเป็นเหตุให้เกิดสมาธิก็กลายเป็นปฐมฌานปฐมฌานก็คือสมาธิครบองค์ประกอบมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาข้อต่อมาคือทุติยฌานเมื่อเราถอนจากที่เราลงสู่เอกคตารมณ์ถอนออกมาแล้วเข้าไปใหม่ทีนี้วิตกวิจารไม่มีมันก็จะเข้าไปสู่ปิติสุขเอกคตาเพราะเรากำลังเสวยอารมณ์อยู่เมื่อเราลงสู่เอกคตาอย่างแน่วแน่ถอนออกมาเมื่อเราจะต้องการเข้าฌานใหม่ก็จะไปเป็นตติยฌานปิติไม่มีมีแต่สุขกับเอกคตาเมื่อจะดื่มดำเข้าไปสู่จตุทัชฌานสุขไม่มีมีแต่อุเปกมีแต่เอกคตาและอุเปกขานิ่งอยู่ที่นิ่งอยู่เฉพาะก็เท่ากับว่าเราเจริญฌานได้ทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌานครบจรณะ15ข้อที่พระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพุทธคุณข้อที่สามข้อที่สี่เสด็จไปดีนะสุขะโตแปลว่าผู้เสด็จไปดีไปณที่ใดก็ยังธรรมาภิสมัยให้เกิดณที่นั่นพระพุทธเจ้าจะทรงข่ายคือญาณของพระองค์ในเวลาใกล้รุ่งเวลาใกล้รุ่งนั้นพระองค์ ได้บรรลุอาสวะขยายานคือทำอาสวะให้หมดสิ้นไปและเมื่อพระองค์ได้ดำรงชีพเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิบัติพุทธกิจครบห้าประการลุกขึ้นจากที่บรรทมในเวลา3นาฬิกาแล้วก็ตรวจตาดูสัตว์โลกด้วยการส่งข่ายคือญาณของพระองค์นี้ครอบจักรวาลดูว่าสัตว์ตนใดที่เป็นเวไนยสัตว์คือการเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วยการที่บุคคลนั้นได้อธิษฐานจิตขอพบพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักก็จะมาปรากฏในญาณของพระองค์เมื่อพระองค์ทบทวนพิจารณาว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเราไปณที่นั้นอันใดจะปรากฏพระองค์ก็จะเห็นว่าเมื่อเราอาศัยบุคคลนี้เป็นเหตุธรรมาภิสมัยก็จะเกิดแก่ชุมชนที่มาชุมนุมกันณที่นั้นเพราะมีบุคคลนี้เป็นเหตุแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดในเวลาเช้าตรู่นี่แหละที่เรียกว่าเสด็จไปดีไปณที่ใดก็เกิดอัตเกิดธรรมเกิดความสันติสุขมีบุคคลที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นปิดประตูอบายเสียได้ข้อต่อมาโลกวิถูรู้แจ้งโลกแม้พระองค์จะประกอบสิ่งใดๆก็ทรงข่ายคือญาณครอบไปทั้งโลกโลกกธาตุอันนี้ก็เหมือนไข่แดงที่มีไข่ขาวนั้นครอบอยู่ล้อมอยู่ญาณของพระองค์ก็เปรียบเหมือนไข่ขาวครอบไข่แดงนั้นอยู่มองเห็นทุกจุดจึงว่ารู้แจ้งโลกทีนี้ข้อต่อมาเป็นผู้ที่ฝึก
บุคคลไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระองค์เป็นผู้ฝึกบุคคลจงเกิดบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ได้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนตามอุปนิสัยไปณที่ใดพระองค์ก็จะตรวจตราดูว่าชุมชนนี้เหมาะสมแก่ธรรมะอะไรชุมชนนี้ควรจะให้ธรรมะอย่างไรดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนากันแรกแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะปัญจวัคคีย์ทั้งห้ายังติดอยู่ในความสุดตรงในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นพระองค์จึงแสดงทางสายกลางทางต้นนั้นก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยนทำตนให้เคร่งจนเกินไปกามสุขันลิกานุโยคทำตนให้อ่อนคุกคลีตีโมงอยู่กับกามคุณทั้งสองทางนี้ไม่เป็นไปในทางที่จะให้สำเร็จพระองค์จึงดำเนินทางสายกลางชี้แจงให้แก่ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยธรรมะกันแรกอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใครต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรไปอีก5วันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มาเริ่มแสดงอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัตผลขั้นต่อมาชุมชนยังอ่อนพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุบุพพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษแห่งกามและการออกจากกาม5ประการนี้แก่ชุมชนเป็นลำดับเป็นลำดับเพื่อดึงอุปนิสัยให้น้อมไปตามกระแสธรรมจนกระทั่งถึงสุขในสุคติโลกสวรรค์ก็สอนให้เห็นถึงกามเห็นโทษของกามคุณที่ทั้งมนุษย์สโลกแล้วก็เทวโลกต้องการเป็นหนักหนามนุษย์สโลกต้องการความสุขเพราะอยู่ในโลกนี้มีทั้งทุกข์และสุขเข้ากันไปจึงต้องการแต่ความสุขเมื่อพรรณนาถึงสวรรค์ก็เห็นว่าสวรรค์มีแต่ความสุขนึกคิดอะไรก็ได้ตามบุญที่ตัวเองได้กระทําไว้แล้วไม่เดือดร้อนด้วยการประกอบอาชีพต้องการอะไรนึกเอาก็ปรากฏดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงประสงค์ที่จะไปสู่สวรรค์แต่ชาวสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์นั้นเห็นภัยในการที่ตัวเองเสวยความสุขหมดจากความสุขในสวรรค์แล้วมีสองทางที่เราจะลงไปสู่อบายภูมิบ้างไปสู่มนุษย์โลกบ้างเทวดาที่มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาก็ประสงค์ที่จะลงมาเกิดในมนุษย์โลกซึ่งกลับกันกับมนุษย์โลกต้องการที่จะไปสู่สวรรค์แต่ชาวสวรรค์ต้องการที่จะมาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อต้องการที่จะสร้างบารมีดังที่เห็นมนุษย์เขาสร้างบารมีกันแต่ในสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะสร้างบารมีมีแต่ความเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นเหตุเห็นอุปนิสัยของสัตว์โลกจึงสอนธรรมะให้ถูกกับอุปนิสัยดังนั้นบุคคลใดเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงชีพอยู่บุคคลเหล่านั้นก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม
นี่เป็นการรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกแล้วก็สอนคนได้ดีและข้อต่อมาพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อต่างคนต่างระลึกก็รู้ว่ามนุษย์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกของตถาคตสวรรค์ก็เป็นลูกศิษย์ของตถาคตดังนั้นชาวสวรรค์จึงเป็นพี่ของชาวมนุษย์โลกดังนั้นเมื่อชาวมนุษย์ต้องการสิ่งอันใดเมื่อไม่เข้าไปถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็จะได้บุญญาณุภาพแห่งตนและเทวตานุภาพช่วยสนับสนุนดังนั้นมนุษย์จึงมีความเกี่ยวข้องกับเทวดาพิธีกรรมต่างๆที่จัดที่ทำขึ้นเรียกว่าเป็นพิธีการเรียกว่าทำเทวตาพรีหรือเรียกว่าบวงสรวงเทวดาก็กระทำกันอยู่มันก็เกิดผลได้บ้างด้วยเทวตานุภาพนั่นเองเทวดาได้รับอนุโมทนาบุญจากมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ข้อต่อมาคือพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็ต้องการเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อที่จะให้เกิดคุณธรรมตื่นขึ้นมาจากความฝันตื่นขึ้นมาจากความโง่งมตื่นขึ้นมาจากความหลงแล้วเข้ามาสู่ความเป็นผู้ตื่นเบิกบานในจิตพอมาประสบการประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นภาวะธรรมเกิดเป็นคุณธรรมในที่สุดด้วยการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมดังที่พวกเรากระทำกันอยู่นี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าเรามาถือประพฤติปฏิบัติก็จงเลือกเอาบุคคลที่มาอยู่เก่าก็เข้าใจบุคคลที่มาใหม่ก็ยังไม่คุ้นยังไม่เคยยังไม่ชินมันก็ต้องเป็นไปดิ้นรนไปจนกระทั่งเคยแล้วฝึกได้ดีแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นฟังครั้งเดียวอยู่ครั้งเดียวมันก็ยังไม่สำเร็จเพราะเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่9ภควาแปลว่าผู้จำแหนกแจกธรรมพระพุทธเจ้าสอนธรรมให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจมาบัดนี้ก็คือการแจกธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคก็คือทางที่จำเดินไปสู่ความดับทุกข์ทั้งสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าได้เห็นได้รู้และนำมาเป็นแนวสั่งสอนให้ชุมชนได้ถือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เข้าใจและกระทำมาแล้วนี่คือพุทธคุณ9ประการนี้ที่เราสวดสาธยายนั้นสวดไปจิตมันเป็นกุศลเทวดาอนุโมทนาสาธุการก็เป็นบทให้ถึงความดีให้ถึงความสุขให้ได้บุญบารมีเพิ่มขึ้นทีนี้เมื่อเราสวดสาธยายอย่างนี้เราก็มาระลึกสั้นๆ
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ารวมว่าพระองค์เป็นบรมครูเราน้อมเป็นศิษย์เป็นลูกของตถาคตเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามแนวของพระองค์ด้วยการมาปฏิบัติทางใจก็คือการมาสร้างบุญนั่นเองนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมให้เกิดภาวะธรรมขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจพุทธคุณทั้ง9บทสวดสาธยายได้และเข้าใจเป็นข้อๆต่อแต่นี้มาก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบทธรรมานุสติสวาขาโตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่อ้างการอ้างเวลาปฏิบัติเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนรู้ขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นทีนี้เราจะมาดำเนินอย่างไรวิธีการปฏิบัติมีหลากหลายที่จะทำให้เราเข้าใจดังนั้นวิธีฝึกสมาธิฝึกจิตให้สงบให้รวมลงเป็นสมาธิก็กล่าวกันมาเสมอพูดแล้วพูดอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกเพราะให้เข้าใจอย่าลืมว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือคฤหัสถ์มีภารกิจที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันมากมายเหลือเกินการเข้ามาสู่ธรรมะการที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติเนกขัมมะภาวนาในวันธรรมสวรรณะก็ดีในวันเสาร์ก็ดีหรือถือปฏิญญาณตนบวช3วันบ้าง7วันบ้างตามกำลังของตนนั้นเราจะถือแนวปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรามาถือพรหมจรรย์ประพฤติเป็นเพียงดังพรหมประพฤติเป็นเพียงดังพระที่ท่านถือพรหมจรรย์การถือพรหมจรรย์ข้อที่3ก็คือการไม่เสพกามไม่เหมือนชาวโลกชาวโลกย่อมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการสร้างสรรค์แม้กระทั่งสร้างคนสร้างโลกสร้างมนุษย์ให้มีมนุษย์เพิ่มขึ้นที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ในสังสารวัฏนี้แต่มาการมาประพฤติเพียงดังพรหมก็คือมาถือข้อถือพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองมาประพฤติปฏิบัติเพียงดังพรหมอันนี้แหละเรียกว่าการเข้ามาสู่ธรรมวินัยแล้วก็มาประพฤติทางใจให้เกิดจิตนิ่งจิตสงบและจิตเป็นสมาธิทีนี้วิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าได้สอนอานาปานุสติดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรียกพุทธานุสติและอานาปานุสติตลอดจนจตุรารักขกรรมฐานเมตตาก็เป็นอารมณ์ของการเจริญกรรมฐานอสุภะก็เป็นอารมณ์ในการเจริญเพื่อจะให้เกิดวิปัสสนาหรือความรู้แจ้งมรณานุสติก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อจะทำให้เราเกิดความไม่ประมาทตื่นตัวแล้วก็รู้ทั่วว่าเราจะต้องทำอะไรก็จะทำให้เกิดปัญญาดังนั้นก็มาเริ่มต้นด้วยการภาวนายังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นในจิตโดยเจริญอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเข้ายาวให้ถึงสะดือโดยมีสติกำหนดที่ปลายจมูกแล้วก็ให้กระแสลมยาวลงไปถึงสะดือเอาสองจุดในเบื้องแรกเมื่อเกิดความชำนาญและคล่องตัวแล้วก็เอาสี่จุดจุดแรกปลายจมูกจุดที่สองลำคอจุดที่สามทรวงอกจุดที่สี่สะดือเมื่อทำอย่างนี้เรียกว่าจดจ่อจดจ่อให้เกิดความเข้าใจจดจ่อ
เพื่อที่จะให้เกิดสติมั่นคงไม่หลงไม่ลืมเดี๋ยวเผลอสติหายเดี๋ยวกลับมาสติเกิดเมื่อเราจดจ่อกำหนดลมหายใจเข้ายาวให้ถึงสะดือกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วก็ต้องการสร้างวิริยะคือกำหนดการเวลาให้ได้ตามกำหนดก็นับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับหนึ่งเลื่อยไปจนกระทั่งถึง120ก็ได้ครบวาระหนึ่งเนี่ยจดจ่อเกิดขึ้นได้ครบต่อมาก็จดจ้องจดจ้องนี้จ้องดูขณะที่สติของเรานั้นกำลังตื่นตัวรู้ทั่วสัมปชัญญะก็รู้ตัวรู้ทั่วรู้ว่าบัดนี้เรากำลังฝึกจิตให้เป็นสมาธิแต่จิตจะเข้าถึงสมาธิมันก็ต้องผ่านการเข้าไปสู่ความสงบจากความสงัดแล้วก็ไปสู่ความสงบอยู่ความสงบอยู่สักพักหนึ่งก็เกิดภาวะการมีปิติและสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดิ่งไปสู่เอกคตาตอนนี้จดจ้องแล้วมาถึงจดจ้องจ้องเพื่อจะเกิดธรรมะอะไรบ้างจะเกิดภาวะการอะไรบ้างขึ้นกับตัวเราที่กำลังฝึกอยู่นี้ต่อแต่นั้นก็เกิดความจดจำภาวะการอย่างนี้เกิดขึ้นวิธีการอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นทำให้เราจำทำให้เรารู้ทั้งสามประการนี้กำลังเกิดขึ้นเพราะสัมปชัญญะความรู้ตัวและรู้ทั่วตื่นอยู่ไม่ละเมอเพ้อพกหรือว่าไม่หลงลืมจดจ้องแล้วก็จดจำกำลังอยู่ในขั้นที่กำลังจดจำว่าภาวะการอย่างนี้มันเกิดขึ้นเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นหรือรู้มาแล้วเราไม่ได้จดจ้องจดจำมันก็เลยเพลินไปทีนี้เมื่อเราจดจ้องและจดจำก็จะรู้ภาวะเกิดขึ้นกลายเป็นภาวะธรรมประจําจิตก็เป็นจดจิตจดจ่อจดจ้องจดจำและจดจิตจิตรู้ธรรมภาวะธรรมเกิดขึ้นกับดวงจิตทำให้จิตสงบนิ่งเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปก็จะเกิดปิติเกิดขึ้นพร้อมกับความสุขปิติกับความสุขดำเนินอยู่เราจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เอกคตานั้นมันปรากฏก็ทีนี้ก็ต้องจากจดจิตจดจ่อจดจ้องจดจำแล้วมาสู่จดจิตอันนี้ถูกรู้จิตแล้วจิตคือตัวรู้เกิดขึ้นตัวรู้เกิดขึ้นกับเรามีแต่ภาวะแห่งความรู้บางทีกายเบาเหมือนกายหายไปบางทีลมหายใจที่เราหายเข้ายาวหายใจออกยาวต่อมาถึงภาวะนี้ก็ไม่ต้องหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเป็นไปตามปกติหายใจเป็นปกติบางทีก็หายใจเบาลงกายเบาลมหายใจก็เบาเหมือนลมหายใจจะไม่มีภาวะการอย่างนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีปิติและสุขที่ลมหายใจมันเบาลงอาการของเอกคตากำลังปรากฏเราก็จะต้องจดจิตเมื่อจดจิตยังไม่พอก็จับจิต
เข้าไปสู่จุดจับอย่างไรจุดอยู่ที่ใดเราหายใจยาวเข้าไปถึงสะดือก็เอาจุดที่พักของจิตอยู่ที่สะดือเรียกว่าฐานที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงานเราก็เอาจิตจับจิตไปสู่จุดณตรงนั้นจึงเรียกว่าจับจิตสู่จุดเพ่งไปก็เอาปิติกับสุขแล้วก็ความหายใจที่มันอ่อนลงมันนิ่งลงไปนั้นเป็นภาวะแห่งความรู้มาจากสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะก็จะเป็นพี่เลี้ยงไปตลอดเพราะเป็นอาการมาจากจิตดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในจุดนี้เนี่ยผู้มาประพฤติปฏิบัติเข้าถึงในจุดนี้แล้วเรียกว่าสมถะเราจะต้องสร้างบุญในจุดนี้ไม่ใช่ว่าจะมาเอาบุญซื้อเอาบุญซื้อบุญอย่างที่ฝรั่งเขาให้สมญานามคนไทยว่าคนไทยนี้ชอบซื้อบุญแต่ฝรั่งเขาสร้างบุญก็คือชอบมานั่งภาวนาคนไทยนั้นให้ทานสร้างบริจาคที่ต่างๆสร้างบุญเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ดังคำพรรณนาเรื่องสวรรค์แล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็เทศนาอานิสงส์ต่างๆให้ฟังว่าสร้างโน้นสร้างพระพุทธรูปได้ไปอย่างนี้สร้างฉัตรครอบพระพุทธรูปได้ไปอย่างนี้สร้างศาลาสร้างกุฏิปิดประตูอบายให้ไปสู่สวรรค์ดังนั้นคนไทยจึงชอบที่จะให้ทานเพราะอุปนิสัยนั้นได้กล่อมเกลามานานเป็นพันๆปีที่เรานับถือพระพุทธศาสนามา อัธยาศัยของคนไทยเอามาจากพระพุทธศาสนาหล่อหลอมเป็นสายเลือดสืบมาคนไทยจึงมีจิตเมตตาอารีอารอบเกิดการให้เกิดการเสียสละให้แก่บุคคลต่างๆเป็นคนมีจิตใจเป็นบุญแม้กระทั่งคนจีนเวลาเทกระจาดเขาจะสละมากมายตลอดจนการตั้งสร้างโรงเจมีโรงเจก็บริจาคให้แก่ผู้คนนี่ทำทานกันมากทีนี้เรามาเอาทางใจทำบุญทางใจสร้างบุญให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตจับจิตสู่จุดก็คือทำให้จิตเป็นเอกคตารมณ์เมื่อเราเข้ามาถึงขั้นนี้ทีนี้เมื่อเรานำจิตลงไปแล้วเอกคตารมณ์นั้นก็เบาไปไม่ได้นานก็คลายก็มาเริ่มใหม่มาเริ่มคำบริกรรมใหม่พอหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็เกิดภาวะการขึ้นมาใหม่นิ่งลงไปได้เร็วขึ้นเพราะเกิดความชำนาญแล้วต่อจากนั้นก็เพ่งไปจับจิตสู่จุดก็คือการเพ่งปิติสุขที่มันเป็นปรากฏนี้นี่แหละ เมื่อเข้าใจถึงนั้นก็เป็นปฐมฌานทีนี้เราจะต้องทำความเข้าใจว่าจิตสงบจิตสงบก็คือจิตนิ่งมีจิตนิ่งอยู่เหมือนเราอธิษฐานจิตประนมมือทำอัญชลีอยู่ที่ระหว่างคิ้วก็เกิดภาวะการขนลุกชูชันบ้างชั่วประเดี๋ยวประดาวเกิดขึ้นแล้วมันหายไปนั่นแหละคือความสงบของจิตอาจจะเกิดปิติแต่มันปิติไม่ยั่งยืนต่างจากที่เราฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวหรือจะว่าวิธีการใดๆก็ตามแล้วมันจิตสงบแต่ว่าวิธีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เจริญอานาปานุสติแม้พระองค์เองก็เจริญอานาปานุสติเพราะอานาปานุสตินั้นเข้ากับทุกจริตเมื่อเรา
พิจารณาหรือบ่มเจริญไว้มากๆมันก็จะเกิดความคล่องตัวจากจิตสงบก็กลายเป็นสมาธิปรากฏองค์ประกอบที่เป็นสมาธิให้เห็นเด่นชัดปิติกับสุขแล้วก็เอกคตาที่เราเพ่งลงไปเหมือนเอาจับจิตสู่จุดดิ่งลงไปสู่ฐานนั่นทีนี้เมื่อเวลาเราถอนออกมาเราจะเข้าใจวิตกวิจารมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มแต่ครั้งแรกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอันนี้มันเป็นกังวลอยู่นิดหนึ่ง จึงเป็นวิตกเมื่อคล่องตัวก็กลายเป็นวิจารแล้วก็เกิดปิติและสุขสี่ประการนี้มันเกิดขึ้นแล้วส่วนเอกคตาลงนี่จะต้องฝึกจะต้องใช้จิตจดจิตตัวจดจิตมันจดอยู่กับจิตแล้วก็จับจิตสู่จุดนั่นเองวิธีการอย่างนี้ทีนี้ต่อแต่นั้นมาท่านก็จะสอนให้เรานั้นให้เข้าใจในธรรมะภูมิธรรมภูมิจิตภูมิอริยะภูมิธรรมภูมิจิตภูมิปัญญาและภูมิอริยะภูมิธรรมธรรมที่เรารู้ตั้งแต่เบื้องต้นทางโลกก็มีทางธรรมก็มีรู้ในเบื้องต้นแล้วต่อมาก็ภูมิจิตก็คือฝึกจิตกำลังที่กล่าวอยู่นี้เป็นการฝึกจิตจากภูมิจิตก็จะเป็นภูมิปัญญาขณะที่เกิดภูมิจิตขณะที่เกิดจิตเป็นสมาธิก็จะเกิดการเห็นการจำการรู้สามประการนี้รวมกันก็จะเกิดแนวความคิดแนวความคิดที่เกิดมาจากจิตสงบจากจิตที่เป็นสมาธิมีภาวะการรู้อยู่ตลอดเพราะสัมปชัญญะตัวรู้ตัวเกิดอยู่ตลอดเวลาก็จะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี่แหละก็จะพัฒนาเป็นแนวความคิดความคิดโพร่งขึ้นมาเพื่อให้พิจารณาสังขารร่างกายเมื่อภูมิปัญญานั้นเกิดขึ้นก็จะมีภูมิอริยะก็คือมาสร้างเพื่อที่จะให้เกิดอริยะเกิดอริยมรรคขึ้นในตัวเรานั่นก็คือนำวิธีการมาพิจารณาก็เข้ามาสู่การพิจารณาอสุภะจากจตุรารักขกรรมฐานพุทธานุสติได้กล่าวผ่านมาแล้วเมตตาก็เมื่อดวงจิตของเรานิ่งเป็นสมาธิเมตตามันก็จะเกิดธรรมะหรือภาวะธรรมเกิดขึ้นมาก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาถึงอุเบกขาต่อแต่นั้นก็อสุภะเพื่อที่จะให้เกิดภูมิอริยะให้เห็นกายนี้สักแต่ว่ากายก็จะต้องมาพิจารณากายดังที่ท่านกล่าวในอภิธรรมว่านามรูปให้มาพิจารณาเบญจขันธ์ให้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาเบญจขันธ์มีอะไรบ้างเบญจขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราที่ปรากฏอยู่นี้คือรูปเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุทั้งสี่แล้วก็มีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุธาตุที่มาผสมอยู่สี่ธาตุคือธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็วิญญาณธาตุคือตัวรู้ก็คือจิตเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วแค่ในตัวจิตเหล่านี้ก็ยังให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่เวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นอาการมาจากจิตดังนั้นรูปนามท
ที่ว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแบ่งเป็นสองภาครูปก็คือเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามก็เข้าไปสู่จิตตัวจิตนั้นก็เป็นนามเป็นคลื่นเป็นความคิดที่ตัวรู้ในตัวของเรานี้ตัวนึกตัวคิดทั้งหลายก็มาจากจิตนี้ส่วนรูปก็คือร่างกายดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณากาย มาพิจารณาจิตเราพิจารณาจิตก็คือการกำหนดจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกคตารมณ์ที่เรียกว่าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานนั่นเรากำลังดูจิตที่เรียกว่าภูมิจิตจากภูมิธรรมที่เรารู้มาพื้นรู้แนววิธีการปฏิบัติจากการเรียนรู้ในภาคปริยัติก็มาสู่การปฏิบัติก็จะกลายเป็นภูมิจิตเมื่อเกิดภูมิจิตในขณะที่เป็นภูมิจิตจิตกำลังนิ่งลงสู่ความสงบเป็นเอกคตาก็จะเกิดการเห็นการจำการรู้ แล้วก็มาสู่แนวความคิดเป็นภูมิปัญญาต่อแต่นั้นเอาภูมิปัญญามาพิจารณาสังขารร่างกายตามขั้นตามตอนพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติเมตตามาถึงอสุภะเอาพิจารณาสังขารให้เห็นตามเป็นจริงให้พิจารณาเป็นของเดิมของมัน เรามันติดอยู่ในรูปเรียกว่าอุปาทานติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะแล้วก็เป็นธัมมารมณ์เข้าไปสู่จิตเรามาพิจารณาจุดนี้ว่าร่างกายเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครเอาร่างกายไปสักคนเมื่อตายไปแล้วไม่มีใครเอาไป นอนเหนือแผ่นดินเผาไปแล้วก็เหลือแต่กระดูกและขี้เถ้าไม่มีอะไรเหลือหรอสมบัติพัสถานที่หามามากมายก่ายกองเมื่อเราตายไปแล้วก็คนอยู่เบื้องหลังเขาก็ยื้อแย่งกันและกันมันก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายของเราเห็นตามเป็นจริงมันก็จะเกิด แนวธรรมขึ้นมาภาวะธรรมก็จะเกิดอย่างเด่นชัดให้เห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงว่ากายนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันเน่าเป็นเปื่อยเป็นดูแต่คนตายไปแล้วแข็งทื่อหนักเข้าก็จะมีกลิ่นเมื่อมีกลิ่นต่อไปมันก็จะทำลายของมันเองเกิดพุพองเกิดน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาเปื่อยเน่าไป มันเป็นลักษณะอย่างนี้ตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในโลกธาตุอันนี้เพราะมันเป็นธาตุหนึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้อาหารการกินเราก็เอาจากโลกนี้บำรุงเข้าไปดังนั้นตัวจิตของเรานั้นเป็นคลื่นเป็นเหมือนคลื่นทุกวันนี้เราก็ใช้คลื่นทั้งนั้นคลื่นเสียงคลื่นภาพแม้กระทั่งพัดลมก็เป็นคลื่นจากกระแสไฟฟ้า แม้กระทั่งโทรศัพท์ที่เราใช้ก็เป็นคลื่นมีเสียงมีภาพแม้ตัวจิตของเราก็เป็นคลื่นอันหนึ่งแต่เป็นคลื่นที่ละเอียดอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราได้มีแนวในถือประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจมันก็จะเกิดภูมิอริยะก็ทำให้เราเข้าถึงสักกายทิฏฐิโดยง่ายดาย ดังนั้นถ้าบุคคลใดมาเจริญแนวนี้พิจารณาอสุภะอย่างท่องแท้แล้วก็พิจารณาแนวกรรมฐานที่เราได้สวดสาธยายอาการ32ไปนั้นพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพิจารณาจนเป็นพฤติกรรม มันเป็นอุปนิสัยแล้วก็จะ
ทำให้เรานั้นเข้าใจในที่สุดอันดับแรกมันยังไม่เข้าใจก็พิจารณาไปเถอะให้เป็นอุปนิสัยก่อนทำเข้าไปนานๆเข้าความรู้เหล่านั้นมันก็จะพัฒนาไปเองแล้วก็เรียนรู้ไต่ถามจากกัลยาณมิตรแล้วสัตบุรุษที่ท่านมีความเข้าใจให้มาเป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติธรรมและเป็นกัลยาณมิตรแก่เราในมิตรนั้นมีอยู่3ประการ1ปาปมิตรเป็นมิตรที่เราทำอะไรก็อวยตามทำชั่วก็อวยสนับสนุนทำดีก็อวยสนับสนุนจะทำผิดอย่างไรก็ไม่คัดค้านตามเราเสมอนี่เราปาปมิตรแล้วก็กัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ช่วยเหลือเป็นมิตรที่นำเราที่เรียกว่ากัลยาณธรรมกัลยาณมิตรมิตรงามมิตรประเสริฐส่วนพันธมิตรนั้นทำผลประโยชน์ร่วมกันพวกเป็นพันธมิตรกันทำธุรกิจร่วมกันทำการค้าร่วมกันเขาเรียกว่าภาคธุรกิจธุรกิจเป็นตัวเงินเป็นเงินเป็นทองเงินทองมันก็เป็นธุรกิจบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ต้องเป็นธุรกิจแบ่งปันกันแต่ถ้าแบ่งกันไม่ลงตัวหรือก็โกงกันมันก็หักหลังกันแทงกักกันหันหลังให้กันพันธมิตรเมื่อประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็หันหลังกลายเป็นศัตรูนี่เรียกว่ามิตรดังนั้นเมื่อเรามีกัลยาณมิตรที่ดีก็จะทำให้เรานั้นเกิดภูมิอริยะมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นจึงไต่ถามเรียนถามสอบถามจากท่านผู้รู้ผู้ที่เข้าใจภาวะธรรมเกิดขึ้นกับเราอย่างใดอย่างไรมันก็เป็นทั้งนั้นแหละคนนั้นรู้มาไม่เหมือนกันสร้างสรรมาไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นบางคนก็รู้บางคนก็เข้าใจบางคนรู้เฉยๆบางคนเห็นเฉยๆแต่บางคนทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจดังนั้นก็ต้องอาศัยสัตบุรุษหรือบัณฑิตหรือผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ผู้คอยแนะนำพร่ำสอนกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งกัลยาณมิตรคอยติดตามคอยช่วยเหลือความคอยเกื้อกูลคอยให้กำลังใจเราจะต้องมีครูมีอาจารย์จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามอาจารย์สิงห์ทองท่านได้กล่าวเสมอว่าปฏิบัติอย่างไรก็ตามอย่าไปทิ้งครูบาอาจารย์ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้รู้ไต่ถามท่านมันก็จะเกิดความเข้าใจอยู่คนเดียว20อยู่กับครูบาอาจารย์เพียงปีเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวเป็น10ปีดังนั้นเราจะต้องมีครูมีอาจารย์เนี่ยการปฏิบัตินี้มันต้องอาศัยความพยายามดังนั้นเราจะสร้างอินทรีย์ให้มันเกิดขึ้นสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาในการปฏิบัตินั่นเองยากทำมาแล้วเกิดผลแล้วก็ยังยากว่าไม่มีเวลาแต่เวลาหายใจมีนั่งไปนั่งมาก็เมื่อยก็ต้องลุกเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งนานๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าคนไม่เคยปฏิบัติก็ทุรนทุรายพลิกไปพลิกมารำคาญขึ้นมาจิตใจก็อึดอัดทุรนทุรายร้อนรนเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นเรียกว่าบาปกำลังสิงบาปมันไม่เอาปาปมิตรมันกำลังมาปล้นเพื่อที่เราเลิกล้มความตั้งใจแต่บุคคลใดที่นั่งฟังนั่งทำความเพียรอยู่นั้นก็คืออาศัยความเพียร นี่แหละตัวความเพียรตัวนี้มันก็มากับความอดทนคือขันติมันจะต้องมาพร้อมกันเมื่อเรามีวิริยะมันก็ต้องมีขันติเข้ามาช่วยจากนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยการข่มใจเกิดผลขึ้นมาเห็นแล้ว
ศรัทธาจึงจะเกิดศรัทธาเกิดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นศรัทธาหัวเต่าผุบผุบโผโผดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเราต้องประคับประคองสร้างขึ้นอันนี้แหละมันจึงจะเป็นผลให้แก่เราดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านได้สดับตับฟังธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยในคราวนี้ก็นำจตุราลักขกรรมฐานโดยเน้นพุทธานุสติแล้วก็อสุภะส่วนเมตตานั้นเราก็แผ่เมตตาเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วทีนี้พิจารณาถึงความตายความตายนั้นมีอยู่ทุกคนยังไงยังไงเราก็ต้องตายด้วยกันหมดในโลกธาตุนี้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสามัญลักษณะมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดชาติความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วชราความแก่ก็กำลังตามมาตั้งแต่วัยเด็กเปลี่ยนมาเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยมีครอบมีครัวตั้งหลักปักฐานแล้วก็เป็นวัยกลางคนเต็มที่ก็มาสู่วัยชราเมื่อถึงวัยชราแล้วจะมองเห็นเนื้อหนังมังสังก็เหี่ยวย่อนยานผิวพรรณวรรณะก็หมองคล้ำไม่เป่งปังกำลังวังชาก็ทดถอยฟันก็โยกคอนปวดฟันศีรษะเวียนศีรษะหน้ามืดตามัวหูก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรอะไรมันก็ถดถอยเมื่อชราเข้ามาเยือนพยาธิก็เป็นเงาตามจี้ตามจิกตามทำให้เรานั้นบุบสลายทำให้เราทุพพลภาพยิ่งขึ้นมันไม่ใช่พยาธินั้นจะมาทำ จะมาทำให้เราดีมีแต่จะย่ำยีเรา ทีนี้เมื่อพยาธิเสวยอยู่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมฤตยูคือความตายก็แฝงเข้ามาเพื่อจะย่ำยีให้เราถึงจุดจบได้เร็วขึ้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึงความตายมรณานุสติจตุรารักขกรรมฐานสี่ข้อพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณานุสติเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมออยู่เสมอคุณธรรมก็จะเกิดพลังแห่งความคิดและพลังแห่งปัญญาก็จะพัฒนาตัวเราเองฝังเข้าไปในจิตซึมซับอยู่ในจิตให้เรากลายเป็นคนมีสติตื่นตัวอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมและเสวยผลของกรรมและก็จะตายจากโลกนี้ไปสู่ภพภูมิที่เราทำไว้เราทำกรรมดีก็สู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีเราทำกรรมชั่วมันก็ตกไปสู่อบายภูมิมันมีอยู่สองจุดเท่านั้นบัดนี้เรากำลังทำความดีก็จงรักษาความดีนี้ไว้อย่าให้เสื่อมสลายอย่าให้คลายออกไปจากจิตให้อยู่กับจิตจดจ่อจดจ้องจดจำจดจิตแล้วจับจิตสู่จุดให้มันวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนดีเป็นคนดีในตัวเราเป็นคนดีในสังคมและเป็นคนดีในการที่จะถึงจุดจบไปสู่โลกแห่งความเจริญไปสู่โลกแห่งความสันติสุขเมื่อเราได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วก็อาจจะเข้าไปถึงจุดเห็นสักกายทิฏฐิละไปได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายวิจิกิจฉาก็จะตามมาให้เราได้เห็นตามเป็นจริงศีลพุทธปรมาสก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งกลางกั้นไม่ให้เราได้บรรลุกลายเป็นเดรัจฉานวิชาขวางกั้นของการกั้นจิตของเราเราก็จะรู้เท่าเอาทันกลายเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ปิดประตูอบายจะเกิดในโลกนี้เพียงหนึ่งชาติสามชาติหรืออย่างช้าก็เจ็ดชาติแล้วก็จะบรรลุคุณธรรมด้วยตัวเอง
ดังบุคคลที่เกิดมาในตระกูลที่สูงอยู่ในความสุขความเจริญจะเอาอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เป็นคนใจบุญสุนทานมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั่นแหละคือภพภูมิของบุคคลที่มาเสวยผลในการที่เป็นภริยาบุคคลชั้นต้นนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะที่กล่าวมาสิ่งละอันพันละอันละน้อยในเรื่องจตุรารักขกรรมฐานเห็นว่าสมควรแก่การเวลาสิ่งใดที่ท่านได้ฟังแล้วมีแนวความคิดก็จดจำไว้สิ่งที่ดีก็นำไปถือประพฤติปฏิบัติท่านก็จะได้บรรลุคุณธรรมตามเสด็จพระบรมศาสดาตามกำลังตามเหตุตามผลที่เราได้ถือประพฤติปฏิบัตินั้นมาในที่สุดแห่งการแสดงธรรมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนที่มาถือประพฤติปฏิบัติในการนี้จงให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษมิได้ขอความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้